่เป็นแบรนด์ของเจ๊สำเริงช่างน้ำเหรอช่างน้ำส่วนคนนี้ชื่อเหน่งเป็นลูกน้องของสำเริงแล้วก็เป็นลูกน้องของคนนี้ก็แต่เป็นพ่อลูกกันเหรอส่วนคนนี้ชื่อสมอนเป็นพ่อของนายเบนส์คนนี้เป็นพ่อลูกกันนี่ช่างตั้มคนที่ทำน้องคนสุดท้ายแล้วก็ถือเรียงใหม่ดังนั้นนี่งงกันแน่ถือนี่นะน้ำน้ำคนแรกก็ถือน้ำคนแรกนะน้ำถ้าถือน้ำน้ำที่รู้สึกจะเจ้าความติดสะดอนสองคุยพอดีกับตัวเลขของเองเราแจ้ง5คนนี้แล้วตัวคนที่พาน้องไปอย่างคุณใหม่กับคุณสำเริงนี่เราไม่แจ้งหรอคะแจ้งดีครับทำไมยังไม่แจ้งล่ะเพราะฉะนั้นรวมเป็น7ถูกไหมคะคุยบุรีที่ประสบคดีฐานถูกเอาตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ถูกกระทำชำเราที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยผู้รับเหมากับคนงานรวมหมด4คนแล้วพอน้อง